อะไรที่ไม่ดีแล้วก็จับเหยียบใส่ขี้หมาขี้แมวหรือว่าเหยียบใส่ลมเพลลมพัดแล้วก็จับโยนไปให้คนใกล้ๆหน่อยอีปฏิทินนักโกรธนี่ผู้ห่าวเด็กใครที่ energy good นะ energy ต่อไปแล้วก็มาดึงเสื้อให้ตรงๆนะเท้าซ้ายเนี่ยเราก็จะไปด้านหน้านะเท้าขวาเหยียดให้ตรงๆให้แบบว่าเหมือนกับเรียนมาจากอเมริกาเลยนะที่ไอโอวาเลยนะเดินยืนหลังอะไรนะก็มาได้นะมายืนใกล้ๆได้นะเอากระดูกมาเลยอยู่ในกล่องอ่ะในกระเป๋าอยู่ที่ใต้โต๊ะที่ตรงนั่งกระเป๋าหิ้วนะดูแถวนั้นแหละดูแถวในกระเป๋าแถวโต๊ะนั่นพอแล้วก็เราก็จะใช้อะไรนะใช้อะไรใช้ลิปโพใช้อะไรนะสองนิ้วสองนิ้วสองนิ้วบังบังกล้องใหญ่นะสลึงอย่าบังบาทสลึงอย่าบังบาทเลยนะแล้วก็ไล่มาดึงมาอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่ว่าช่วงหลังนี่มันจะนูนๆมาหน่อยนะเดี๋ยวรอกระดูกมากันเดี๋ยวตอนบ่ายนี่เราจะมีอนาโตมีนะไม่แน่เดี๋ยวจะภาษาไทยนี่อาจารย์แดงนะภาษาอังกฤษนี่เดี๋ยวจะเวอร์ชันให้อาจารย์อะไรนะดิเอโก้จะช่วยบรรยายด้วยนะเพราะว่าอาจารย์เป็นอาจารย์ที่สอนมหาวิทยาลัยสอนอนาโตมีโดยภาษาอังกฤษด้วยนะพวกเรานี่เดี๋ยวเตรียมตัวโกอินเตอร์นะเนี่ยช่วงอะไรนะช่วงหลังนี่มันจะนูนขึ้นมาหน่อยที่จริงช่วงหลังนี่มันต้องอะไรนะมันต้องโค้งแอนหน่อยนะข้างบนนี้ข้างบนนี้ก็โค้งข้างล่างนี่ก็แอนกระดูกช่วงคอมีเท่าไหร่เซเว่นนะเซเว่นเจ็ดหรือว่าชีจิงจุยหรือชีจุยนะแล้วก็ชงจุยมี12นะซือเออจุยนะชงจุยแล้วช่วงเอวนี่นะอันนี้ทาวิโอนะชงจุยแล้วช่วงเอวนี่มีเท่าไหร่5นะ5ข้อนะไฟหรือว่าอูจุยก้นกบนี่มีเท่าไหร่มี1นะถ้าโตไปเรียบร้อยแล้วนะมันจะติดเป็น1ถ้าเป็นเด็กมันมี5ข้อแต่พอโตขึ้นมาก็มีข้อเดียวนะคอกซิกเนี่ยช่วงเอวมีแค่นี้แหละกระดูกอ่ะเราเรียนกัน3วันเนี่ยไม่เรียนมากนะใช่ไหมใช่กระดูกไหมนี่ๆใช่ไหมล้วงออกมาแล้วอุ๊บโอ้โหต้องมีออกมานี่ make in เยอรมนีนะใช้ประมาณโอ้ซื้อมาเกือบ20ปีแล้วเนี่ยโอ้ไม่รู้มันหดตัวได้ดีมากเลยงอ ขามันก็หลุดไปละสงสัยหมาไปกินหมดเนี่ยที่เราจับดูเนี่ยก็ประมาณนี้จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ละเดี๋ยวเอาประมาณนี้เลยเราก็จะลูบไปไหมอันนี้มันข้างบนอกนี่ยังดีอยู่มันมีปัญหาช่วงเอวเราก็จะลูบอื้อหรือถ้ามันโคตรปุ๊บเนี่ยไหมมันไม่ดีปุ๊บหรือว่ามันเคลื่อนปุ๊บเลยปุ๊บมันก็จะอาจเป็นแบบของมิสเตอร์อะไรนะข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราเป็นเคสสตาร์ตี้ได้นะเขาจะเป็นกระดูกโค้งโอ้แล้วเมื่อวานมาคนหนึ่งนะเด็กนะโค้งจนแบบกล้ามเนื้อเนี่ยมันแปลว่าหนักเลยอ่ะเมื่อวานแจ็คจัดให้อันนั้นโค้งเยอะมากนั่นกำลังเป็นเด็กอายุ14-15อยู่นะหนักนะโอเคขอเอาเสื้อออกหน่อยกัดร้อนแล้วนะเป็นในปากกาถอดเสื้อครับถอดเสื้อมีลายหรือเปล่ามีลายแบบแจ็คตุ๊กแกไหมไม่มีที่แรกว่าจะแจ็คมานอนกลัวเจอแต่ตุ๊กแกมองเห็นลายปากกาไม่มีทำลายไหมนี่มีแต่ขี้กากเลยโอ้โหเห็นแต่กล้ามนะต้องมันดำน้ำเป็นเนี่ยโอ้โหมันเก่งนะด้วยถอดหมดเลยถอดหมดครับถอดหมดเอาแต่เสื้อแล้วกางเกงในไม่ต้องถอดเยอะไปรอบแรกนี่ต้องเสียสละหน่อยนะแต่เดี๋ยวไม่ต้องถอดนะเดี๋ยวพวกเราไม่ต้องถอดกันตอนนี้ถอดเฉยๆเราจะเอาเราจะเห็นอะไรนะเห็นอะไรนะเส้นตรงนี้ไหมถ้ามี3เส้นนี่ใกล้ละใกล้บรรลุธรรมละใกล้สต็อกละคือว่าแต่ถ้ามี2เส้นนี่ยังไม่สต็อกอาจารย์เลยนะอาจารย์ฟางจ้างอาจารย์ปู่เราจะเห็นนะถ้า3เส้นเนี่ยถ้าคอมี3เส้นนี่ต้องระวังตอนนี้กำลังไฟเหลืองอยู่ถ้าเป็น3เส้นนี่
เราไปดูคนที่มีปัญหาพวกสต๊อกมันจะ3เส้นย่นใน3เส้นอันนี้ต้องอันตรายเตรียมก่อนแล้วก็อะไรนะตรงมุมสุดเนี่ยที่นูนๆสุดตรงเนี้ยจะเป็นทีที่1แต่ที่ไปเรียนที่วสส.เขาบอกว่าเป็นทีที่ทีซีที่7ตมาก็ไม่รู้นะออถ้าวิไลนี่เขาว่าเป็นซีที่7ทีที่1นี่ก็จะลั่นลงมาข้อหนึ่งแล้วก็เป็นเอาที่2ก็แล้วกันที่นูนๆเนี่ยนะลดลงมาทางทีที่1แล้วก็เรามาดูไอ้ที่เห็นมั้ยโอ้หุ่นนี้พอดีเลยที่พอดีเราเห็นชัดเลยเห็นไหมอันนี้เขาเรียกอะไรกระดูกอะไรสะบักเห็นไหมเห็นชัดมากใช่ใช่ก็หลบหน่อยนะหลบนั่งนั่งนะขึ้นนะนี่แหละบางทีถ้าไม่ให้ถ่ายรูปเนี่ยเพราะว่ามันบังกันนี่แหละหลายช่องมาเกินแล้วเกินช่อง7ช่อง8ช่อง9ก็มาเนี่ยมันเสร็จแล้วก็ตรงกลางนี่อันนี้เอ้ยอันนี้ขอไปอันนี้7 7อันนี้จะเป็นที7อันนี้จะเป็นที4ที4ข้อที่4อันนี้ที1ลงมาเป็นทีอะไร2 2 2ใส่ขึ้นไปเป็นอะไร3 3ทีแล้วก็4ลงมาเป็นเท่าไหร่5 7ขึ้นไปเป็นเท่าไหร่6นี่มั้ยกระดูก7ข้อเนี่ยเรารู้แล้วเวลารูปตัวตรงไหนมีปัญหาเขามีปัญหาทีที่7อ่ะก็ประมาณตรงนี้ทีที่6หรือทีที่4ต้องสะบักไหล่เนี่ยนะบางทีเกาห่วงจุดเกาห่วงนี่มันจะอยู่ประมาณนี่แหละจะถ้าคนตึงๆอันนี้มันจะมีปัญหาคือภาษาจีนว่าปิ้งลูกเกาห่วงอูยาวเขิดจิ้วอะไรอย่างเงี้ยต่อไปอันนี้อะไรนะอันนี้อะไรนะอันนี้เป็นที่12ที่12เนี่ยที่12นี่อะไรโบนะไม่ใช่เอลโบสิอะไรศอกอ่ะข้อศอกนี่เขาเรียกอะไรเอลโบนะเอลโบที12นี่อยู่ประมาณข้ออะไรเนี่ยกระดูกข้อนี่อันนี้ก็ประมาณ9นะ9 7ลงมาเป็นเท่าไหร่8 9ลงมาเป็นเท่าไหร่10 12ขึ้นไปเป็นเท่าไหร่11เห็นไหมกระดูกเนี่ย12ข้อก็อยู่ประมาณนี้แหละตั้งแต่ข้อศอกจนถึงอะไรนะช่องข้างบนนี่นะส่วนเรามาเอวนะเอวนี่ถ้าเป็นเขาพอดีเขาไม่ได้ใส่เข็มขัดนะถ้าใส่เข็มขัดมันก็อยู่ประมาณไหนประมาณนี้แหละนะประมาณกระดูกเชิงการตรงนี้นะเอลสี่อยู่ตรงนี้เนื้อกระดูกเชิงการตรงรอยบุ๋มหรือเปล่าอาจารย์ใช่ตรงรอยบุ๋มเลยเอลสี่นี่แล้วก็ลงมานี่จะเป็นเอลเท่าไหร่เอลห้าปากกาไม่ชัดเลยเอลห้าเอลสี่แล้วสี่ขึ้นไปเป็นเอลเท่าไหร่L T 12ลงมาเป็น L เท่าไหร่ L 1 12ขึ้นไป L 2เห็นไหมเขาจะมีปัญหาช่วงเอวอ่ะน่าจะยกของหนักหรือว่าอะไรของหนักบางคนก็ทำงานกลางคืนหนักจุดหลายความหมายนะทำกะกลางคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนโอเคไม่ใช่กะกลางวันใช่จุดเนี่ยจุด L C เนี่ยนะจุดตรงเนี้ยจุดตรงนี้ภาษาจีนว่ามิ่งเหมือนมิ่งเหมือนมิ่งแปลว่าชีวิตเหมือนแปลว่าประตูนะจุดมิ่งเหมือนนี่แปลว่าจุดประตูสำคัญเลยนั่นมิ่งชีวิตประตูชีวิต light of door นะ light of door หรือว่าเนี่ยมิ่งเหมือน light of door จุดนี้จุดสำคัญมากนะสังเกตไหมคนถ้ามีปัญหา L C L 5เนี่ยป๊อปเดินก็ลำบากอะไรก็ลำบากนะจะมีปัญหาแล้วก็ L C เนี่ยอ๋อใครที่เราทำกลุ่มกันไว้มีใครถ่ายลงไปกลุ่มสักคนเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องถ่ายกันเยอะมีนะมีใครทำกลุ่มยังเดี๋ยวสแกนที่พี่แอนครับสแกนที่พี่แอนเลยนะพี่แอนทำไว้แล้วเห็นไหมเนี่ยมันจะประมาณโอ้โหหุ่นนี่เป๊ะเลยเห็นไหมเนี่ยอันนี้เราจับตรงนี้ไหม L 5นี่ L 4นี่เห็นไหมขึ้นไปก็เป็น L 3แล้วก็นี่อันนี้เป็นอะไรนะ T12 ใช่ไหมลงมาเป็น T1 L1 L2 ใช่ L4 ขึ้นไป L3 L5 จะเห็นชัดเลย T อยู่ข้างบนอันนี้ก็อันนี้จะชะลอสิลำบ้าถูกละภาษาอังกฤษนี่อึ๊บอ่ะต่อไปมีอะไรมาเช็ดไหมไม่มีเช็ดก็ขอน้ำลายได้ไม่มีอ่ะมีกระดาษเช็ดเชื่อป่ะผมไม่เตรียมอะไรกระดาษเช็ดเชื่อเปียกไม่ออกแล้วอาจารย์
ออกสิออกอันนี้เป็นไขไวบอร์ดออกเลยอ่ะมาขออะไรใครมีชดชื่อเปียกๆหน่อยเปียกชดชื่อแบบไม่เปียกไม่เปียกเอาน้ำเลยขอน้ำหนึ่งครับกระโดดบึงเลยเอาเลยเอาเลยเช็ดเลยนี่ออกเลยมันเป็นเหงื่อมียาหมองก็ได้ที่เอาปัญญาเป็นหุ่นก็ได้ปัญญาเป็นหุ่นปัญญามาช้าเลยอดเป็นหุ่นเลยปัญญานี่ต้องแก่หมดเลยจะดูมีกระดูกตรงไหนบ้างพร้อมอ่ะขอใส่เสื้อได้แล้วตอนนี้กลับคืนมาปกติแล้วเสื้อออกมาหน่อยใส่ตัวเดียวก็ได้ต้องอุทิศร่างกายให้เพื่อนๆนะเวลาเรียนนวดเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์เลยเช้านี้เราจะเอาท่านอนคว่ำให้จบกันไปทั้งหมดเลยเนาะแล้วเมื่อกี้ตรวจเช็คละมีเช็คเรียบร้อยละดูกันรู้จักกระดูกอยู่ตรงไหนตรงไหนแล้วเนาะต่อไปเรามามาสะอะไรนะดูเช็คดูกล้ามเนื้อเราก็จะเอาเนินตรงนี้อะไรเนินอะไรเขาเรียกอะไรอุ้งมือเนี่ยเนินที่นิ่มๆเนี่ยอันนี้คือว่าภาษาจีนว่าไตยจีไตยจีไตยจีเราก็จะเอาเนี่ยมาคลายดูว่าตรงไหนมันตึงเนาะเอามือซ้อมกันเลยไหมเช็คดูมัสเซอร์นะจีโร่ขั้นทัตจีโร่นะลีอิงดูว่ากล้ามเนื้อตัวนี้แข็งมัสเซอร์ตัวนี้แข็งเนี่ยตรงอื่นนี่จะนิ่มหมดเลยนะตรงอื่นนี่จะนิ่มหมดแต่ว่าตรงนี้เขาจะมันตึงมากเลยถ้าตรงนี้ตึงเนี่ยระบบลำไส้เนี่ยเดี๋ยวไม่แน่จะให้อาจารย์แดงเอาดูอะไรนะตอนนี้มันไลฟ์สดกับบอกโรคด้วยนะบอกด้วยเห็นไหมมันตรงตึงๆแล้วถ้าเราจะโฟกัสไปว่าเคลียร์มันไวๆแล้วก็เอาหัวนิ้วโป้งมันลองก็ได้นะก็นี่อืมเนี่ยแล้วก็ดันไปดันไปก็ได้เหมือนกันแต่บางทีถ้าบางคนแข็งมากๆแข็งมากๆเราก็อะไรนะเอามือนี่ก็ไม่ลงเอาหัวในมือก็ไม่ลงต้องเอาอะไรนะเอาศอกไปเลยนะศอกลงไปเลยเขี่ยเลยโอ้โหอันเนี้ยที่มันตึงๆหนักๆเนี่ยแล้วก็ศอกลงเลยก็ได้นะแต่บางคนก็ไม่ค่อยชอบไม่ชอบเจ็บนะไม่ชอบเจ็บเพนไม่ชอบเพนอ่ะต่อไปอันนี้กล้ามเนื้อนี้ตึงตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเอาอีกอันอะไรนะสะบักไหล่อันนี้บางทีโคนมะพร้าวมั้ยมันก็จะคลายแล้วก็จะเอานี่เซียวอีจี้อันนี้เซียวอีจี้ใต้อีจี้อันนี้โคนมะพร้าวโอเคอ่ะเปลี่ยนข้างแป๊บเดี๋ยวขลบเลยนั่งก็ได้นะนั่งดีๆตัวนั่งดีๆแล้วก็ขูดช่วงนี้เรายังคลายกล้ามเนื้ออยู่นะยังไม่ได้ตัดกระดูกอะไรนะเสร็จแล้วก็ปวดเสร็จแล้วเราเอามาอันนี้อะไรนะส้นมือนะส้นมือส้นมือก็ยืนแบบอันนี้ก็ได้นะหมุนไปตามเข็มนาฬิกา follow the อะไรนะคอกซอกอะไรนะนำตามเข็มนาฬิกาเลยส้นเดือดซื้อเจียนหมุนตามเข็มนาฬิกาภาษาอังกฤษว่าไงเราเดือดคอกเราจะเน้นน้ำหนักลงตรงไหนนะลงตรงส้นแล้วก็จะให้ขังหน่อยแล้วก็อะไรนะผมขี้มูขี้หมาขี้เป็ดขี้ห่านขี้จะเพ่งยกไปโอ้เพ่งผมเพ่งแล้วก็เป็นเจ้าขั้นเป็นเจ้าหาจังเย็นสู้อีแต่นะจังโยนั่นก็ผู้หาจัวชุ่มชีเกินนั่นเองโอเคจบละคลายกล้ามเนื้อตอนนี้ถือว่ามันนิ่มหมดละนะต่อไปเราจะเข้าหมดเลยนะกระดูกละนะต่อไปเราก็จะมาขยับมายืนตรงอะไรนะหัวมุมนะแล้วก็ยกหัวเข้าไปยกหัวเข้าไปหน่อยนะเอียงไป45องศา45ซึสอุตุนะยกไปอีกข้างวางไว้เอาหัวหนีบเลยใครที่ใส่ตุ้มหูนี่ก็ระวังนะให้หูออกกันนะแล้วก็มือคาบเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับมังกรคาบแก้วนะเราไม่ได้เอามือเนี่ยไปดันปิดหูอันนี้นะ
เราจะเน้นตรงปลายนิ้วมือเราเนี่ยตรงช่องหัวนิ้วมือปลายนิ้วมือแต่ไอ้องค์มือเนี่ยแค่ก็ไม่ได้ติดสนิทหูนะให้มีลมอยู่นะมีแต่แค่ตรงกลางนี่มีฟองอากาศอยู่ส่วนหัวไหล่นี่เราก็จะเอามาไว้ประมาณเนี่ยกระดูกตรงไหนนะไม่ใช่ไฮเปอร์ลาสิตรงนี้สะบักไหมสะบักแล้วก็ยืดไปให้ทาง45องศานะ45องศายืดเฉียงๆไปห้ามหมุนไปอย่างนี้นะหมุนงี้เดี๋ยวไปเดี๋ยวลุกไม่ขึ้นนะแต่มาไม่รู้ด้วยนะมันจะยืดไปเฉียงๆไปเขาเก่งไหมไม่เก่งนะ1 2 3ปึ๊บเห็นไหม1 2 3ปึ๊บมันจะดันออกไปนะแต่ห้ามหมุนไปทางนี้นะให้ไปเฉียงๆ45ขยับมาอีกครั้งนี้อีกทีนึงก็เปลี่ยนมุมนะครับเปลี่ยนมุมเนี่ยเราจะองศามันจะได้นะถ้าไม่ถ้ายืนอย่างเงี้ยบางทีองศามันไม่ได้นะโอเค1 2 3ยืดเสร็จแล้วเราเขย่าดูสักคำสองครั้งถ้าเขาไม่เก่งเราค่อยกระตุกไปเลยเนาะต่อไปท่าเลยนะพนมมือนะพนมมืออัญชลีอันนี้เหลือจังให้คนไข้อ้าปากหน้าปากเขาเพ่นจะเมาไม่ใช่ไม่ใช่คนแป้งหรอสักสามรอบเนาะไม่มันไม่ได้เชิญคิวอาร์โค้ดกระดูกสันหลังเป็นเขาชุดกลางใช่ไหมครับใช่กระดูกสันหลังอย่าไปแปรเยอะกันไปนะให้เพราะว่ากระดูกเนี่ยมันมีแค่นี้แล้วเราจะไปไหนกระดูกไปไหนส่งมาดีกว่ายกมาให้หน่อยเนี่ยมันก็ประมาณนี้นะมือวางตรงประมาณร่องไหนไหมใช่ใช่พันมือสามรอบยังสามแล้วโอเคต่อไปเว้นท่าเมื่อกี้ท่าพนมมืออัญชลีหรือว่าเหือจังอันนี้จะเป็นบัตเตอร์ไฟล์นะผีเสื้อนะมันมีบัตเตอร์ไฟล์ผีเสื้อมันจะบินแบบนี้นะผีเสื้อแล้วก็จะเอามือควยกันเป็นตัวเลยนะเป็นตัวผีเสื้อเป็นตัวอันนี้ผีเสื้อแล้วก็หมุนเห็นไหมหมุนมันจะเป็นเหมือนอินหยางนะหมุนไปตังเข็มทิศ follow cock หมุนไปอันนี้หมุนทิศทางมันให้หมุนน้ำหนักพร้อมกันแล้วก็ลงกดไปหน่อยอ้าปากคนไข้ก็อ้าปากกันสักสามรอบ1 2 3 4 5 6 7โอเคบางทีถ้าเราถนัดซ้ายก็หมุนทางนี้ได้แต่ให้บางให้มันไปทางทิศเดียวกันนะต่อไปอันนี้อะไรนะก้นกบแล้วก็เอามือซ้อนกันเลยหมุนเลยโอเคคออกต่อไปมาเอวละมาเอวเราก็จะยืนหันหน้าเข้าช่องระหว่างเอวเนี่ยอันจะเป็นที่เห็นเนี่ยจะเป็นสไตล์จีนอยู่นะสไตล์จีนเอ๊ะนี่กล้ามเนื้อทำไมเหลียวๆนี่ไม่ออกกำลังกายนั่งเยอะป่ะฮะกล้ามเนื้อมันเหลียวตุ๊เป๊ะตุ๊เป๊ะฮะเนี่ยจับเลยเหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้เราจะเจอคนที่คนไข้มาเนี่ยกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่รู้สาเหตุกล้ามเนื้อนิ่มโดนวัคซีนไปหลายเข็มนั่นเนี่ยฮะเอามือจับไว้ตรงหน้าขานะหน้าขาเสร็จแล้วอันนี้มันเป็นเหมือนช่องอะไรนะมีลิงมีโอมีอะไรนะเลขศูนย์หรือว่าตัวกลมๆตัวว่างเปล่านะเสร็จแล้วก็เอามืออันนี้ดันไว้ข้างล่างนี่ไหมเอาขาที่แรกเรายืนนี้แล้วก็หมุนขาเรานะมันจะเหมือนว่ายิงธนูนะยิงธนูยืดยิงธนู1 2 3อันนี้ยืดให้สุดเลยยืดสุดแล้วปุ๊บเราก็แข็งเขาไปไม่ได้แล้วก็กระตุกไปหน่อยถ้านี้บางทีถ้าเราเติร์ตัวใหญ่ๆก็ระวังด้วย อะไรนะแล้วกับเขาไปที่มันแข็งๆเนี่ยเราไปจะไปฝืนเยอะฝืนเยอะกันไปข้อมือเราเดี้ยงนะคราวนี้จะบาดเจ็บบ่อยนะต่อไปยกขาขึ้นอีกข้างอันนี้ข้อมข้างนอกข้อมเราก็จะดันข้างบนนี่เห็นไหมเหมือนกันโหนี่หุ่นนี่ดีเลยปิวเลยพร้อมดีถ้าคนใหญ่อย่างกับคนหมอไวๆนี่จะมาหอบนี่ต่อไปเอามาดูด้านหลังนี่ยกขาขึ้นเห็นไหม1 2 3อึ๊บสักสามฝ่ามืออึ๊บ
มือตรงๆนะสเตทโอเคคอมอันนึงทางๆอึ๊บโอเคสวยมากเลยโอเคถึงขั้นนี้เลยอ่ะวันนี้มีคนจีนมาเลเซียมาด้วยนะเราเรียนภาษาจีนวันละคำเขาเรียกว่าอะไรนะยาวสวนท่องเวยจงเฉียวมาเรียนกับพระเซาหลินต้องพูดคำอันนี้ด้วยภาษาจีนเลยพูดสิวันทูทียาวสวนท่องเวยจงเฉียวแปลว่าอะไรไม่รู้ยาวสวนท่องนี่ปวดหลังปวดเอวมาหาจุดเวยจงนี่นะถ้าจุดเวยจงแข็งๆตึงๆนี่แสดงเขามีปัญหาเอวนะแล้วก็เอามือซ้อนกันเลยอัดไปเลยกดไปเลยกดจนแบบว่าแรงขนาดไหนเหงื่อเขาแตกเนี่ยได้แล้วถ้าเหงื่อเขาออกเนี่ยแสดงว่าหายละเห็นไหมถ้านิ้วดิ้นมือดิ้นเนี่ยแสดงสิบวินาทีพอละพอดีจะมาตัดไม่ใช่แล้วก็เสียบนะเราก็จะเอานิ้วกลางนี่เสียบตรงจุดโดยตรงเสร็จแล้วเราก็เอาแล้วนะตรงด้านข้างเนี่ยนะแล้วก็เปิดมาด้านนอกนี่มาจับดูสิข้างนี้นิ่มเลยข้างนี้ยังแข็งๆอยู่ใครอยู่ใกล้ๆลองจับดูสิสองกันเหมือนกันไหมฮะอันไหนเหลียวกว่าฮะแสดงว่ากลับกันแล้วเนี่ยแสดงมันเหลียวให้แข็งมันเหลียวพอๆกันเลยนะอันนี้เหลียวจนคนที่เหลียวๆเนี่ยบางทีอะไรนะบางทีเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อมันไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะอาจจะเดินๆไปเข่าอ่อนเลยแต่ถ้าไอ้พวกแข็งๆนี่ตะคิวกินตะคืนเนี่ยจะมาไม่รู้นอนตื่นมาโอ้โหขยับหน่อยตะคิวกินเลยนะแสดงว่าพวกตะคิวกินนี่เจออากาศเย็นขาดน้ำใช่ไหมนะรอบแทงสักสามรอบก็ได้1 2 3หนึ่งสองสามโอเคพอละทำข้างละรอบพอเห็นไหมเรามาจับดูสิเท่ากันเลยไหมลองจับใครที่จับเมื่อกี้พวกเอวปวดหาปวดหลังปวดเอวเสร็จแล้วเราก็ทุบทุบจับมันให้เป็นวงกลมมันจะจับมันตายงี้เจ็บนะจริงเจ็บนะแล้วจับให้มันหลวมๆแล้วมาเช็คดูอีกทีนึงเช็คอาเกตใจเจนฉายเปลี่ยนเมื่อกี้ข้างไหนยาวนะข้างสักยาวนะตอนนี้เรามาดูสิเท่ากันหรือยังเท่ากันแล้วเซมแล้วเสมอกันละขากางเกงก็เท่ากันละเห็นไหมเมื่อกี้ไม่เท่ากันถ้าไม่เท่ากันเราก็ดึงให้มันเท่าๆกันเนี่ยเท่ากันเสมอแล้วใช่ไหมแสดงว่าใช้ได้ละอันนี้ก็เท่ากันโอเคเรามาเช็คดูกระดูกที่มันคดมันเจ็บเมื่อกี้แล้วดัดไปแล้วเป็นไงบ้างโอ้ยตรงละถ้าเมื่อกี้มันตรงเราจัดไปแล้วมันคดกว่าเดิมนี่แสดงมีปัญหาเห็นไหมตอนนี้เบาละเบาไหมตอนนี้เบาไหมเบาแล้วนะโอเคแล้วเราก็ใช้อะไรนะอันนี้อะไรอะไรนะนางกวักใช่นางกวักลุกขึ้นได้แล้วเสร็จพิธีวันนี้เช้านี้เดี๋ยวเราจะจับคู่กันปฏิบัติเดี๋ยวลุกยืนขึ้นหายใจดิโล่งไม่เบาไหมไม่ได้นวดเป็นเดือนเลยมันนวดเลยพี่เลี้ยงนี่จะชอบนะเดือนหนึ่งมาสักครั้งหนึ่งนี่สบายเลยไม่ต้องไปเสียค่านวดที่ไหนมาเป็นหุ่นนี่สบายเลยนะโอเค now ฮะอ๋อทำพื้นก็ได้ถ้าน้ำคว่ำเนี่ยทำพื้นก็ได้เนี่ยของตกอ่ะกุญแจ go to toilet first and ใครจะดื่มกาแฟกินน้ำ